ทำงานมีรายได้ต่อไปรวมไปถึงได้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นครับมาในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมูลเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นคงยั่งยืนให้กับผู้ประกันตนซึ่งนั่นก็คือเรื่องอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนั่นเองครับในปัจจุบันนั้นประเทศไทยเรียกว่าเป็นประเทศเงินสมทบสังคมในอัตราที่น้อยที่สุดติดอันดับโลกเลยนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์หรือเวียดนามก็ล้วนแล้วแต่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสูงกว่าบ้านเรานะครับนั่นเป็นเพราะพวกเขาให้ความสำคัญในการออมเงินเพื่อส่วนตนและคำนึงถึงการจ่ายที่จะต้องนำไปใช้บริหารเพื่อส่วนรวมอีกด้วยนะครับเราลองมาฟังกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกันตนกลุ่มนี้กันดูนะครับว่าวันนี้พวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมว่ามากหรือน้อยเกินไปอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยครับก็โอเคนะครับกับจำนวนเงินที่ถูกหักไปทุกเดือนทราบว่าในจำนวนนี้จะนำไปออมไว้ใช้หลังเกษียณด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งจำนวนมากกว่านี้และได้รับหลังเกษียณมากขึ้นก็โอเคครับถ้าส่งเงินน้อยและการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นและยาวนานขึ้นย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าคือการมอบสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆรวมไปถึงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่ตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาญเห็นได้ว่าเงินนั้นไม่สูญหายไปนะครับกลับคืนสู่ผู้ประกันตนอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นยังเป็นการช่วยเหลือกองทุนในด้านการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มเงินเข้าในกองทุนประกันสังคมของหนุ่มนักสู้ที่เข้าใจชีวิตในเรื่องราวของการให้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับที่เขามาจ้างเราตกแต่งภายในเนี่ยครับตอนนี้เขาด่าพวกเราเป็นชุดเลยครับหัวหน้าแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาว่าอะไรอีกเขาหาว่าเราอะทำงานอะล่าช้าเสร็จไม่ทันตามที่เขากำหนดหัวหน้ารีบมาตอนนี้เลยนะครับโอเคโอเคช่างเล็กรออยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะรีบไปได้ครับได้ครับอ้าวเฮ้ยพวกเราเล่นงานกันหน่อยไว้โอ้โดนด่าเป็นชุดเลยว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยช่วยกันช่วยกันนี่ได้ระดับไหมดูดีหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีช่างเล็กมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยถ้ามาถึงทำงานกันล่าช้าแบบนี้เจ้าของบ้านก็ต่อว่ามานะผมไม่ผิดนะครับหัวหน้าก็เจ้าของบ้านนะสิครับสั่งให้แก้นู่นแก้นี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนตรงนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนตรงนี้แก้ไขไปเรื่อยนะครับไม่ยอมให้พวกผมจบงานสักทีพวกคุณไปโทษเจ้าของบ้านได้ยังไงเนี่ยอย่างสายไฟเนี่ยผมเคยสั่งแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บไว้บนฝ้าเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้เก็บตู้บิวอินเนี่ยที่ให้สั่งจากโรงงานเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้สั่งช้าแบบนี้ขอโทษครับหัวหน้าผมย้ำหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าอย่าอู้อย่าทำงานช้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันกำหนดเวลาช่วยขยันขันแข็งกันหน่อยได้ไหมครับหัวหน้าครับพ่อหัวหน้าเคยย้ำแล้วว่าไอ้เรื่องงานเนี้ยถ้าลงแรงน้อยก็จะได้น้อยถ้าลงแรงมากก็จะได้งานมากใช่ลงแรงน้อยก็ได้น้อยลงแรงมากก็ได้มากจำไว้ล่ะเอาแหละเดี๋ยวทุกคนเนี่ยพักกินข้าวก่อนละกันผมเนี่ยซื้อข้าวมันไก่เจ้าเด็ดเนี่ยมาฝากมาพักกินข้าวก่อนครับครับอ๋อได้เลยครับรับรองว่าเสร็จทันเวลาแน่นอนครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับครับครับทุกคน
ผมโทรเคลียร์กับเจ้าของบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีเวลาเพียงแค่5วันนะจะอะไรอ่ะกับข้าวไม่อร่อยไอ้ข้าวเนี่ยมันอร่อยกว่าหน้าแต่งานที่ว่าเนี่ยมีเวลาอีกแค่5วันเนี่ยผมว่ามันจะไม่ทันนะครับหัวหน้ามันเสร็จไม่ทันหรอกครับไม่ทันก็ต้องทันแหละเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องยึดคติลงแรงน้อยได้น้อยลงแรงมากได้มากครับลงมากได้มากลงมากผมรับปากกับเจ้าของบ้านเขาไปแล้วยังไงรอบนี้พวกคุณก็เล่นไม่ได้นะอยากรู้ใช่ไหมหรือไม่ขอฝากใจสิ่งที่คำที่เราควรได้มาเก่งมากเลยหากคุณมีคำถามเรามีคำตอบให้คุณรู้ชมรมคนรักสิทธิ์ชมรมคนรักสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเอานี้ไปจัดการด้วยได้ด้วยอ่ะชายออฟนี่เราเข้ามาแบบนี้รับทั้งเงินเดือนรับทั้งเงินพิเศษรวยเลยนะเราสองคนเนี่ยนะครับหัวหน้าเดี๋ยวพอหัวหน้าเลี้ยงข้าวพวกผมเสร็จเนี่ยพวกผมอ่ะกะจะไปกินต่อกันให้ถามใจทีเดียวใช่ครับหัวหน้างานไปแล้วครับใช่ไหมขวัญผมว่าไม่ดีนะกว่าเราจะทำงานได้เงินแต่ละบาทเนี่ยลำบากยากเย็นก็ควรจะใช้เงินเนี่ยให้มันคุ้มค่านะถ้าจะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้เอาเงินที่จะสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยไปเก็บออมไว้คนที่บ้านดีกว่าไหมงั้นเดี๋ยวพวกเราก็กินฟรีที่หัวหน้าเขาเลี้ยงแล้วกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านมาแบบนี้ดีแล้วเงินน่ะมันไม่บูดไม่เสียหรอกนะก็อย่างที่ผมบอกอะลงมากได้มากเนี่ยมันรวมถึงการออมเงินด้วยนะถ้ายิ่งคุณออมมากพอแก่ตัวไปเนี่ยคุณก็จะมีเงินออมเนี่ยไว้ใช้ในตอนแก่เท่าไงแต่หัวหน้าไอ้เงินเดือนของเราเนี่ยมันก็ถูกหักไปสมทบประกันสังคมทุกเดือนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับมันก็ใช่มันยังไงครับก็เมืองไทยของเราเนี่ยจ่ายค่าประกันสังคมเพียงแค่ 12.75% ส่วนชาติอื่นๆเนี่ยเขาจ่ายกันไม่ต่ำกว่า 20% นะโอ้โหอย่างนี้เราก็กำไรสิครับหัวหน้าลงน้อยแต่ได้มากใช่แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะลงมากแล้วก็ได้มากอย่างที่ผมเคยบอกนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราที่มากขึ้นมันก็ยุติธรรมดีนะครับอย่างที่หัวหน้าบอกอะลงมากได้มากแต่ถ้าเราอยากได้มากๆเราก็ต้องลงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าเราจ่ายน้อยเนี่ยประกันสังคมก็จะขาดทุนแล้วก็เสียระบบก็คิดซะว่าเราจ่ายไปเพื่อให้ระบบของประกันสังคมเนี่ยมั่นคงและก็แข็งแรงผมรับได้นะประกันสังคมอ่ะจะได้มีเงินจ่ายบำนาญให้เราได้ใช้ตอนแก่ทุกเดือนไงไปกินข้าวกันเถอะผู้ชมครับ
ในอดีตนั้นประเทศกำลังพัฒนาอาจเริ่มเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตรา